สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 2019 Community นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นฟรีเราจะเอาไว้เขียนโปรแกรมพวก Desktop Application หรือว่าเดี๋ยวนี้มันสามารถเขียน Python เขียน Node.js ได้แล้วเนาะก็มาเริ่มจากเปิด Google ขึ้นมานะครับพิมพ์ Visual Studio 2019 Community นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับว่าควรจะเป็นเว็บไซต์ของ Microsoft นะครับโอเคแล้วก็กดมาที่ดาวน์โหลด Community 2019นะครับโอเคเลือกที่จัดเก็บนะครับผมขอเลือกเป็น Desktop มากันเพื่อให้สะดวกหาไฟล์ได้สะดวกโอเคครับกดรันขึ้นมาแล้วก็กด yes กด continue นะครับมันจะใช้เวลาเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งสักพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เดี๋ยวอันนี้คือพร้อมแล้วบางคนอาจจะต้องรอขั้นตอนเมื่อกี้สักพักนะครับไม่ต้องตกใจโอเคตัวนี้เขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะติดตั้งอะไรบ้างสำหรับผมเนี่ยผมจะใช้แค่ .NET Desktop Development เท่านั้นนะครับส่วนใครที่จะเอาไปเขียนพวก SP Python หรือว่า Node.js เนี่ยก็ติ๊กไปนะครับดู Total Space Required ด้วยนะครับยิ่งเราติดตั้งส่วนแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มเนี่ยพื้นที่มันก็จะถูก Required เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยสำหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนโลเคชันเนาะก็เชนตรงนี้นะครับใครที่ไม่พร้อมตรงนี้ก็ default ไปนะครับอาจจะติดตั้ง .NET 4.8 development tool เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้นะครับโอเคกด install นะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะรอมันดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์ทำลำดับนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปในช็อตที่โปรแกรมเนี่ยดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตัว Visual Studio Installer เนี่ยเขาจะขอให้เรารีสตาร์ท1ทีนะครับเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้นนะครับผมก็จะกดรีสตาร์ทนะครับหลังจากรีสตาร์ทกลับมาเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะสามารถเข้าสู่โปรแกรม Visual Studio ได้ผ่านเมนู Start นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Visual Studio 2019นะครับคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาโอเคนะครับสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรมครั้งแรกเนี่ยVisual Studio เนี่ยจะขอให้เราล็อกอินด้วยอีเมลของ Outlook ว่า Hotmail นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถcreate ใหม่ได้นะครับก็กดเข้าไประบบมันก็จะให้กรอกข้อมูล account เบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมี account อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะกดกลับมาโอเคผมขอเลือกเป็นสไตล์ Dark นะครับแล้วก็เลือก Development Setting เป็น Visual Basic เราสามารถล็อกอินโปรแกรมที่หลังได้นะครับในขั้นตอนนี้ Visual Studio ก็จะเตรียมเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานโปรแกรมนะครับให้กับเราเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการติดตั้ง Visual Studio 2019 Community ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ